So ตอนนี้เจ้าแรงดูตามถนนมิตรภาพทางหลวงแห่งชาติหมายเลข2จากสระบุรีจากปากซ่องเนี่ยเขตปากซ่องที่เข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาล่างผ่านนะเลนขาออกจากกรุงเทพเนาะขาออกดีกว่าหลายสมควรเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันหยุดราชการเนาะจะเริ่มเพิ่นว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเลยหยุดราชการเป็นวันศุกร์ดีกว่าผู้คนส่วนหลายชาวกรุงเทพนครก็แม่นออกมาพักผ่อนอยู่ตามภูเขาเนาะต่างๆเนาะเขตชนบทต่างๆหรือว่าผู้ที่ว่าอยู่กรุงเทพมหานครอันอยู่คนต่างประเทศคนต่างจังหวัดที่ไปเฮ็ดเรียกอยู่กรุงเทพมหานครน่ะกลับเมื่อยามบ้านยามซ่องตัวเองนั่นแหละอาจจะกิจกรรมอันนึงแต่ละจุดแต่ละเวลาเนาะสลายคาดว่ามันจะหยุด3มื้อเนาะต่ออาทิตย์หรือว่า4มื้อต่ออาทิตย์เท่านั้นก็คือเนาะคนก็ออกจากกรุงเทพแล้วแหละเนาะว่าถ้าเมื่อวานแต่คนกรุงเทพคนต่างจังหวัดที่เฮ็ดเรียกกรุงเทพออกเมื่อยามบ้านยามซอกผู้อยู่กรุงเทพก็ออกมาเนาะพักมาพรมาเที่ยวตามอัตเนศัยฮะและในมือยามยุทธราชการเนาะอันมุ่งหน้าไปนครสีมานี่นะส่วนหลายคนไทยก็กรุงเทพก็มันระดับหนึ่งก็มันมาพักมาพรอยู่เนาะเขาใหญ่นี่แหละซ่องนี่แหละอากาศมันดีเนี่ยอากาศมันสดใสมันเย็นแล้วก็มันสดใสแล้วเขาเอิ้นมันมาสืบเอาอากาศออกซิเจนน่ะอยู่เขาใหญ่บางคนก็ไปทั้งทะเลตะวันออกไปทั้งใต้นั่นก็สืบเอากินไอโอดีนก็คือออกซิเจนเนาะแล้วแต่ผู้ใดมักแล้วแต่ก็ไปเท่านั้นเนาะบางคนก็เมื่อยามบ้านเนาะวันซองคนละอยู่ตามจังหวัดเนาะจังหวัดของตัวเองฮะแหละบางคนก็ไปฮอดหนองคายข้ามหนองคายไปนครหลวงจันทร์เพื่อไปนั่งรถไฟพวกไม้สูงไปเที่ยววังเวียงไปเที่ยวหลวงพ่อฟางไปเที่ยวอุดมไซไปเที่ยวสายแดนบ่อหานบ่อตินพุ่นแหละเนาะสายแดนลาวจีนทางเหนือสุดทุนน่ะเดี๋ยวนี้มันก็ไปได้สะดวกหลายแล้วนะพอขี่ทางไฟเขาไว้สูงเอาน่ะฮอดสองชั่วโมงไปวังเวียงชั่วโมงหนึ่งก็ฮอดแล้วไปหลวงพ่อบางสองชั่วโมงก็ฮอดแล้วไปอุดมไซอันสองชั่วโมงครึ่งก็ฮอดแล้วเนาะนี่ไปบ่อหานบ่อตินสายแดนจีนอันสามชั่วโมงก็ฮอดแล้วสามชั่วโมงอับนิดเนาะก็ฮอดแล้วถือว่าไปกลับมาได้สบายนะคุณผู้ชมผู้ใดเพียงได้ว่าอยากไปที่นั่งรถไฟลีนบ่ไปแล้วก็กลับหั่นก็บ่เป็นหยังคือเศร้าไปมื้อแลงก็กลับเนาะนั้นส่วนหลายเขาเจ้าก็ไปนอนคืนนึงไปลงมาป่ามาแล้วก็ไปนอนคืนนึงแล้วก็ไปลีนอุดมไซเนาะแล้วกลับมาก็มานะขึ้นรถไฟเขาไว้สูงที่หลวงพ่อบางลงมาวังเวียงกลับมาที่วังเวียงที่วังเวียงคืนหนึ่งแล้วนั่งรถไฟจากวังเวียงมาแล้วเขาหลงยิ่งจัดแล้วกลับเมืองเนาะประเทศไทยเรื่องราวนั้นอ
างด่วนที่จะเห็นทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข6ลอยอยู่ติดสะพานลอยอยู่เนาะฮะนั่นหนทางมันมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2นี่จะเรียบไปกล้องทางด่วนหันเนาะจริงๆก็ทางด่วนทางด่วนนี่มาตำหลังถึงค่อยว่าเฮ็ดอันยกระดับขึ้นตามอันตามทั้งกลางทางของทางมิตรภาพหันซื้อก็เลยว่าจะเป็นสะพานลอยเนี่ยสะพานยกระดับก็เลยเฮ็ดให้ถนนมิตรภาพหันอยู่ทางพื้นดินอยู่ใต้เนาะถนนต้องรถเตยไปแล้วก็คนอยู่ถึงเนาะซื้อแบบนั้นแหละตอนเหตุผลว่ามันเป็นจริงๆท่านแมนอยู่เนาะท่านแมนอยู่ลาวหรือสปอร์ตจีนเนาะคนก็เจาะเป็นอุโมงค์สอดซื้อจัดสอดนครศรีมาทับแล้วไปเจ้าอุโมงค์นี่มันก็ยากในน้อยนึงแล้วมันก็ข้าเจ้าก็ที่มันติดเรื่องป่าสงวนเนาะป่าสงวนเพิ่นบ่ให้ไปแต่ไปต้องก็เลยเฮ็ดบ่ได้ก็เลยเห็นล้อเห็นเลี้ยวโค้งมาไปมาลอดตามแม่น้ําลําตะคองนี่ลอดตามแม่น้ําลําคองมันอ่างเก็บน้ําตะคองน่ะมันบ่มีแล้วสถานที่จะเฮ็ดถนนน่ะมีแต่เฮ็ดยกระดับขึ้นสูงๆขึ้นจากถนนมิตรภาพทั้งหลวงหมายเลข2เดี๋ยวเหลียวเห็นแล้วเนาะท่านผู้ชมเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเด้อครับสูงขึ้นจนเทินมันแม่นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข6เนาะนี่ก็สิมุ่งหน้าไปพุ่นล่ะเลยไปส่วนกันแล้วพุ่นล่ะเดี๋ยวนี้ทางมอเตอร์เวย์หมายเลข6อยู่เบื้องซ้ายมือนี้แลนเคียงกันไปซ้ายมือนี้เนาะไปฮอดพุ่นแล้วจะค่อยไปจวกกันหั่นน่ะอยู่นี่อยู่ซ้ายมือนี้เนาะทางมอเตอร์เวย์เนาะมันก็เลยแลนยากขึ้นยากฝรั่งขึ้นบ้างหลายๆเพราะว่าบ่มีมีบ่อยู่คนแลนแท้ๆบ่มีรถแลนเด้อลาดถึงฮะเอามุ่งหน้าไปจวกกันเลยนี่จะไปจวกระวังทางมิตรภาพเนาะทางหลวงหมายเลข2กับรถทางมอเตอร์เวย์ทางด่วนหมายเลข6นะนี่นี่โค้งไปจวบพากันนั่นเห็นแล้วจวบพอราชสิคิวฝักซอกมุ่งหน้าไปสิคิวเห็นบ่เห็นแล้วเจอกันแล้วบ่านี่นะบ่ฝนอยู่ถึงเฮาอยู่ลุมบ่านเฮาแล่นอยู่ลุมแลนอยู่ถึงเนาะคันเพิ่นเปิดไทยแลนด์นั่นตามทางการแล้วเฮาก็สิแลนด์อยู่ถึงหมดแล้วนี่บ่มาแลนด์ดอกจุดๆนี่น่ะเสียเงินก็แลนด์พอมันสะดวกมันบ่มีไฟแดงแล้วก็รวดเดียวจากสระบุรีบ่ไปจากสระบุรีจากกรุงเทพฯน่ะรวดเดียวซอดนครศรีมาโลดทางด่วนโลดมันก็แลนด์สบายบ่มีไฟแดงบ่มีคนซีเรียสบ่มีรถติดอีกเบื้องขวามือทางเลนขวามือเพื่อให้แลนได้เกิน100เนาะคอด120ได้เดี๋ยวคนเขียน100หา120ขวามือสุดนี่นะเลนครับจะแลนอยู่นี่นะส่วนเบื้องซ้าย2เลนได้แต่เบื้องซ้ายติดนี่ได้101ละเบื้องซ้ายเบื้องทับอิฐเนาะเลนทับอิฐน่ะจะได้แต่80เฉพาะรถขนส่งรถแก้เครื่องแก้ของเนาะแหมฮอดใส่ดอกได้110เท่านั้นไปลุกไปลุกซุ่มยาวๆไปมานี่เพิ่นจะให้รถคมเร็วแล้วเบิดแล้วทางเราไปเพิ่นให้รถคมเร็วเพราะว่ามีการก่อสร้างอยู่ด้านหน้านี้ข้างหน้านี้ไปลง
ัวเองมาได้พบยกระดับอยู่ทั้งหัวเขาเจ้านี่แหละเดี๋ยวเห็นอยู่นี่ซ้ายมือเป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองเขื่อนเนาะเขื่อนทั้งหน้าคนเขื่อนกันน้ำลำตะคองเนาะตันไว้เอาน้ำขังน้ำไว้ไปเพื่อเอาน้ำเข้าสู่สุรประทานยามแรงยามหยังนะใช่มือเมนบอลเวกินข้าวอาหารคือว่าเป็นประเภทที่ว่าอาหารอีสานเนาะไก่ย่างปลาเผาปลาปลาน้ำจืดเผาปลานิ้นนั่นแหละส่วนใหญ่เผาไก่ย่างสุ่มตาไปซะเลยเนื้อแดดเดียวก้อยนะลาบก้อยเนาะเป็นเนาะก้อยจุก้อยจุฮะนะภาษาไทยเป็นว่าภาษาลาวมันซอยเสือโลเลยมันเป็นซอยเสือก้อยจู๊กเลยคอเนื้อดิบๆซอยๆมาแล้วก็เพี้ยแล้วเพี้ยหมายถึงเนาะขี้อ่อนของงัวแล้วขี้เพี้ยเดี๋ยวเลยใส่โอ้ยขุมอมลำแซ่บกว่าแซ่บยังอยู่ในช่วงแลนตามอ่างเก็บน้ำลำตะคองอยู่เด้อท่านผู้ชมหันผลิตกระแสไฟฟ้า
ที่เล่นค่อยชี้เบิ่งยาวๆไปเลยไฟน่ะเออทางรถไฟทางคู่รางคู่เข้ารถไฟอันนั้นเออเข้ารถไฟลาวไทยฮะแหละเออไทยจีนฮะแหละเฮ็ดอันนี้กับน้องก่อสร้างจอกอุโมงค์อุโมงค์เออแล้วก็มีอันนู้นแล้วก็จอกกับลำจอกอยู่จอกอุโมงค์กันอยู่มีมันมีฟูด้วยกับจอกับวัวไก่ดอกประมาณ 4-5 ลักนี่แหละนี่จอคูตัวนี้จอแล้วก็เห็ดลาวมันเพิ่นเฮ็ด3อย่างพุ่นน่ะรถไฟรางคู่ของเพิ่นเนาะรางคู่ของเพิ่น1เมตรน่ะแต่เฮ็ดคู่กันเฮ็ด2อันบ่ให้แล่นคนละ2เลนก็ว่าแม่นอนเว้าเรื่องกันเว้าเรื่องถนนคันเลนเดียวมันแล่นนั่นว่าแล่นส่วนกันได้มันแล่นคนละเรือนเนี่ยทุกเพิ่นก่อนแล้วรถไฟอันนั้นน่ะ1เมตร50พันเพิ่นคือก็เฮ็ดไปคือกันแต่ว่าเฮ็ดซ้าๆคอยเฮ็ดไปเบิ่งไปเบิ่งสูงเบิ่งแล้วเนาะเบิ่งแล้วแยกกันแล้วระวังทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข6กับถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข3แยกกันแล้วจุดตีคลิปก่อนเด้อยาวล่ะ